องออมเปิดงานลิ้นติดโปแฟร์66คึกคักคนแห่ชอบชิมของอร่อยจัดจานย่านบางนาประเดิมเปิดตลาดวันแรกอย่างคึกคักสมกับการรอคอยของอร่อยในงานลิ้นติดโปแฟร์66คู่เพื่อนซีก้องปิยะท็อปดารณีนุชเจ้าของตลาดงานนี้ได้ผ่านนักแสดงน้องใหม่ออมก่อนณภัทรสาวสวยจากละครมาตาลดามาร่วมวงส่งต่อความสุขชวนชิมลิ้มรสเมนูคาหวานละลานตากว่า 1,000 เมนูขนกันมาให้เลือกสรรอร่อยฟินลิ้นรัวกันจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง13พฤศจิกายน2566ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนาค่ะโดยบรรยากาศวันแรกเจ้าแม่ตลาดก้องปิยะอาสาพาสาวออมเดินชมแนะนำร้านค้าทั้งคาหวานทักทายพ่อค้าแม่ค้าอุดหนุนช็อปชิมวันแรกถือเคล็ดขายดิบขายดีทำเอาถูกอกถูกใจพ่อค้าแม่ขายทั่วหน้าเชิญชวนให้คนชอบกินได้อิ่มหนำสำราญกับเมนูคาหวานมากมายจนสาวออมต้องร้องว้าวยกนิ้วกดไลค์รัวๆขอปักหมุดแชร์ความสุขให้เพื่อนๆได้แวะมาชิมช็อปของอร่อยในงานลิ้นติดโปแฟร์66ค่ะต้องค่ะพูดถึงงานลิ้นติดโปที่จัดที่เซ็นทรัลบางนาหน่อยค่ะค่ะก็เป็นเกือบเป็นงานเราสุดท้ายแล้วนะคะก่อนจะสิ้นปีนี้นะคะเพราะว่าเราจัดมาเนี่ยเป็นเดือนเป็นเดือนแต่ช่วงท้ายปีที่จะเยอะนิดนึงแต่เนี่ยจะเป็นงานเกือบรองสุดท้ายละที่เราจะจัดนะคะที่เซ็นทรัลบางนาวันคราวนี้นะคะซึ่งเรียกว่าก็ขอบคุณมากๆสำหรับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็แฟนรายการลิ้นติดโปนะคะที่มาอุดหนุนนะคะหรือว่ามาทุกแห่งที่เราไปเรียกว่ามากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะคือเราจัดแค่7วันแต่เขามากันเต็มทุกๆวันเลยต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็กล้องก็แต่ท็อปก็จะพยายามหาสิ่งดีๆนะคะในตลาดลิ้นติดโปเนี่ยมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เจอกันทุกๆคนแล้วก็พยายามจะหาสิ่งดีให้กับคุณผู้ชมทุกคนแน่นอนค่ะเซ็นทรัลบางนายังอัดแน่นด้วยของกินของคาวเหมือนเดิมไหมครับแน่นอนค่ะเราบอกว่ายังเป็นร้านเด็ดๆอยู่เหมือนเดิมนะคะที่เซ็นทรัลบางนาไม่ว่าจะเป็นหมูย่างเจ๊แมวนะคะเมืองตรังนะคะหมูชิมแล้วตะกี้หมูสเต็กมังกรทองนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหันเยอะแยะมากมายเลยกุช่ายของตลาดพลูนะคะก็มาอีกนะคะเจ๊แล้วก็มีขนมนึ่งขนมเยอะแยะมากมายเลยเรียกว่าเรายังคัดสรรอยู่เยอะแยะมากมายที่นี่นะคะอาหารเกือบ 1,000 เมนูมี60กว่าบูธเรียกว่าเยอะจริงๆค่ะ 1,000 เมนูออมชิมไปแล้ว999ถึงแล้วเหรอลูกโอ้ยังค่ะตอนนี้คือน่ากินมากเนี่ยเดินดูแบบยังไม่ทันเริ่มงานเลยอ่ะคือมันเยอะมากนะคะก็อยากให้ทุกคนลองมาดูแล้วก็มันยังไม่หมดเนาะมันมีอีกเยอะมากเดี๋ยวแต่ว่ามันมีวันที่เท่าไหร่นะมีตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่13พฤศจิกายนค่ะปกติออมเป็นคนชอบเดินช็อปนะคะชอบอยู่แล้วค่ะงานแบบนี้ก็คือชวนแม่มาเดินตลอดหาใช่เข้าบ้านวันนี้พี่ก็ฝากของให้น้องให้น้องก้อยอยู่แม่เขาไปกว่างกินเพราะนี่เหมือนหลานนะเขาฝากให้น้องก้อยไปกินบอกก้อยไปกินนะลูกนะอย่ากินเยอะนะลูกนะเดี๋ยวจะบวมฝากไปกินหน่อยไม่น่าเชื่อว่าหลานจะสวยขนาดนี้เนาะแต่หลานกินหลายอย่างมากเมื่อกี้หลานกินน้ำปั่นอะโวคาโดน้องก็รู้หลายอย่างมากอันนี้หลานออกแนวหิวแล้วพี่ก็แต่หลานไม่อ้วนเลยงงมากเลยอะเก๋มากมากโดยส่วนตัวเวลาเรากินอาหารเนี่ยค่ะเราชอบทานของคาวหรือของหวานมากกว่ากันชอบจริงๆชอบหมดเลยค่ะจริงๆของคาวก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเลือกได้ก็กินของคาวดีกว่าจะได้ไม่บวมไปกว่านี้อันนี้ถือเป็นเคล็ดลับส่วนตัวในการดูแลในเรื่องของหุ่นไปควบคู่ไปกับการกินว่ะอ๋อออกสัมภาษณ์อ๋อชอบกินของคาวตัดก็ออกไปปุ๊บนั่งกินอะโวคาโดปั่นจริงๆข้าวหลามก็อร่อยลูกข้าวหลามชุติมาเนี่ยโอ้ยอร่อยมากหน้ามันเข้มข้นมากหม้อแกงก็เลิศโอ้ยมันเราจะให้หนูลีนยังไงอ่ะพี่ก้องจะให้หนูลีนยังไงเรากินมื้อนี้เสร็จปุ๊บแล้วพอมื้อเย็นเราต้องไม่กินเลยหลังสิบโมงปุ๊บเราหยุดกินเลยลูก IF อร่อยเลยลูกรับรองเลิศน้องออมฝากเชิญชวนเลยค่ะก็ค่ะก็อยากจะเชิญทุกท่านนะคะมาเดินงานลิ้นติดโปรนะคะได้ตั้งแต่วันนี้วันที่7นะคะจนถึงวันที่13พฤศจิกายนนะคะก็อยากให้มาจริงๆของกินเยอะมากใครอยู่แถวนี้เนี่ยก็อย่าลืมซื้อกลับบ้านไปฝากพ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายอะไรก็แล้วแต่คือเยอะจริงๆค่ะอยากให้มากันเยอะๆนะคะค่ะอย่าลืมแวะกันมากันนะคะอาหารก็จะอยู่เหมือนเดิมข้าวเก็บในเกาะนะข้าวเก็บเห็ดนะก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมมาได้เลยทุกแห่งนะคะของเรานี่เลือกมาอย่างดีที่สุดเลย7วันเท่านั้นนะคะที่คุณผู้ชมได้กินอาหารอร่อยๆจากลิ้นติดโปซึ่งก้องกับท็อปคัดเลือกมาให้เองอย่าพลาดพลาดแล้วจะนอนตายตามไม่หลับนะคะไม่กล้าพลาดเลยสถานที่ละชั้นค่ะจัดขึ้นแค่7วันนะคะวันนี้ถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้ที่เซ็นทรัลบางนาค่ะชั้น1ค่ะ